เคยได้ยินไหมคะว่ามีอาการปวดฟันไปตรวจฟันแล้วปกติหรือรักษาไปแล้วไม่หายสักทีถอนฟันไปแล้วกี่ซี่ก็ยังปวดอยู่ค่ะอาการเหล่านี้สามารถเป็นอาการของโรคปวดเส้นประสาทสมองคู่ที่5หรือไตรเจมินัลนิวโรเจียได้ค่ะเส้นประสาทสมองของคนเรานะคะมีทั้งหมด12คู่ค่ะโดยคู่ที่5จะนำความรู้สึกมาเลี้ยงที่บริเวณของใบหน้ามีต้นกำเนิดจากบริเวณของก้านสมองด้านหลังนะคะจะเดินทางมาเลี้ยงที่ใบหน้าโดยจะแตกแขนงออกเป็น3แขนงใหญ่ๆค่ะ1ค่ะเป็นแขนงที่เรียกว่า ophthalmic branch ค่ะก็จะมาเลี้ยงบริเวณของหน้าผากนะคะเลยขึ้นไปที่ศีรษะด้านบนนะคะแล้วก็ดวงตาค่ะแขนงที่2ค่ะเป็น maxillary branch นะคะก็จะเลี้ยงบริเวณของหน้าแก้มนะคะแล้วก็ริมฝีปากด้านบนเหงือกและฟันด้านบนค่ะ3นะคะเป็นแขนงของ mandibular branch นะคะก็จะมาเลี้ยงบริเวณของกรามนะคะริมฝีปากด้านล่างเหงือกและฟันด้านล่างค่ะโดยอาการค่ะส่วนใหญ่จะปวดที่บริเวณใบหน้าค่ะแบ่งซีกครึ่งใดครึ่งหนึ่งนะคะแล้วแต่ว่าเราจะปวดตรงไหนตามแขนงที่ผิดปกตินะคะโดยอาการปวดค่ะจะเป็นแป๊บๆเหมือนไฟช็อตนะคะจี๊ดๆเหมือนเข็มจิ้มก็ได้หรือว่าแสบร้อนนะคะการปวดค่ะแต่ละรอบจะมาไม่กี่วินาทีแล้วก็หายไปแต่ว่าสามารถเป็นซ้ำได้หลายสิบรอบต่อวันเลยส่วนใหญ่ก็จะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่าเวลาเราลูบใบหน้านะคะล้างหน้าแต่งหน้าก็จะมีอาการปวดแปรบขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งการแปรงฟันการเคี้ยวอาหารค่ะก็จะกระตุ้นให้ปวดขึ้นมาค่ะสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะจะมีสาเหตุจากการกดทับของเส้นประสาทอะไรกดทับบ้างเช่นเป็นเนื้องอกนะคะเป็นเส้นเลือดป่องพองมากดทับหรือว่าตัวเส้นประสาทเองผิดปกติคือมีปลอกประสาทอักเสบค่ะการรักษานะคะก็จะใช้ยาเป็นหลักในการลดการปวดเส้นประสาทนะคะแต่ในรายที่อาการไม่ดีขึ้นเลยหรือได้ผลการรักษาที่ไม่ดีนะคะก็ยังจะมีทางเลือกในการรักษาเช่นการไปทำลายเส้นประสาทสมองคู่ที่5โดยตรงเลยใช้อะไรทำลายก็อาจจะเป็นความร้อนหรือการฉายรังสีเข้าไปนะคะเพื่อทำลายความรู้สึกการรับความรู้สึกคนไข้ก็จะไม่รู้สึกปวดอีกต่อไปค่ะหรือจะผ่าตัดในกรณีของการกดทับจากเนื้องอกจากเส้นเลือดสมองนะคะเห็นไหมคะว่าการปวดใบหน้าหรือว่าปวดกรามปวดฟันเฉยๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่โรคธรรมดาอีกต่อไปนะคะถ้ามีอาการนี้แนะนำให้มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะคะ MedPark Hospital Redefining Healthcare